เอาละครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆตอนนี้ผมก็มาเจอพี่ชายใหญ่ผมนะครับที่มีน้ำใจเรียกให้ผมนั่งตรงพัดลมนะครับแล้วท่านก็ไปยกของไปเก็บของอยู่มาแล้ว15 วันพี่ใหญ่ผมชื่ออะไรนะพี่ใหญ่พี่เบิ้มแล้วกันพี่เบิ้มยิ้มนะครับยิ้มบอกให้น้องน้องนั่งตรงนี้ลมเย็นดีให้พี่ใหญ่ก็ไปขนของครับจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดเสบียงกลางนะครับนี่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายทั้งกินทาอาบฉีดนะครับนี่ข้าวมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดด้วยนะครับนี่คือส่วนกลางของอบต.ผาโป่งนะครับแล้วก็มีพี่ใหญ่คอยอำนวยความสะดวกนะครับคอยจัดข้าวจัดของจัดเข้าที่ของมาละเกะเกะกะยังไงพี่ใหญ่เราจัดเรียบหมดเลยนะครับเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ของก็มาวางไว้เป็นสัดส่วนนะครับว่ากาแฟเป็นน้ำกระป๋องเป็นน้ำอัดลมเป็นสปอนเซอร์ M150 เบอร์ดี้นะครับก็ต่างๆนะครับพี่ใหญ่ก็จะเขินนิดนึงนะฮะเมื่อกี้คุยกับผมดีๆเดินนี้เดินหนีไปละก็ข่าวดีล่าสุดนะครับล่าสุดผมได้โอกาสสนทนากับเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะครับซึ่งก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นระดับปฏิบัติการแนวราบนะครับก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการรับเรื่องราวของผมนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยว่าผมคือใครมาทำอะไรมานานแล้วเท่าไหร่เจออะไรบ้างนะครับสถานการณ์เหตุการณ์นะครับผมก็จะแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าโอเคผมมาจากศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะครับมาทำอะไรมาปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนนะครับเพื่อให้ระบบน้ำธรรมชาตินั้นหายไปนะครับจากแนวดิ่งนะครับก็คือทำให้ฝนหายไปจะได้ไม่ต้องมีปริมาณน้ำเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันแรกของการปฏิบัติการนะครับส่วนงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ตอนนี้โดยสำนึกของผมเองก็เข้ามาตามหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะพอให้การรับรู้รับทราบนะครับในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับไม่งั้นก็เราจะเดินทางไปอาจจะผิดแนวหรือว่าไม่ถูกแผนหรืออย่างไรก็ตามนะครับก็เมื่อเช้าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ใน3 แยกก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็รอท่านบอกให้ผมนั่งรอตรงนี้ผมก็มานั่งรอนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาบ่าย 3:15 น.เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดเข้าสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ